ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวได้เวลาเราเริ่มกันเลยนะคะก็วันนี้เป็นงาน SCI Journal Club นะคะวันนี้ก็จะเป็นคิวของดร.คนที่หนึ่งแสงฮิรัญนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะวันนี้ดร.คนที่หนึ่งก็จะมารีวิวเปเปอร์นะคะในหัวข้อ Human Computer Interaction in Mobile Learning นะคะอ่ะรีวิวค่ะซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ดร.คนที่หนึ่งได้รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์หนึ่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ได้หยิบยกบทความ SCI in mobile learning นะคะรีวิวก็คือโดยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาจาก University of Technology มาเลเซียนะคะจากประเทศมาเลเซียก็เป็นบทความที่ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนะคะก็สดๆร้อนๆวันหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ว่าโครงสร้างว่าโอเคในวันนี้ค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะพูดกันนะคะคร่าวๆจากบทความที่เขาก็จะมีอยู่ห้าส่วนนะคะก็คืออินโทรแล้วก็วัตถุประสงค์ความสำคัญของการของMobile SCI นะคะในระบบการศึกษานะคะแล้วก็ HCI Design นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการแบบทำงานออกแบบนะคะแล้วก็ตัวงานออกงานlearning tools ของเขาที่เคยมีมาก่อนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวทางเป็นยังไงบ้างแล้วก็บทสรุปของตัวบทความนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวความเป็นมาก่อนนะคะก็คือจริงๆแล้วค่ะตัวบทความที่ไปอ่านมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบบเขาคือเขาก็เริ่มต้นบอกว่าโอเคการศึกษาเนี่ยก็เป็นแบบเป็นจุดสนใจหลักในการแบบการเรียนรู้นะคะซึ่งในปัจจุบันอ่ะคือยิ่งโดยเฉพาะแบบยิ่งผ่านโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือการใช้พวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าการใช้iPad แท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่ามีการใช้กันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต้องเรียนออนไลน์เป็นการเรียนออนไลน์บังคับเป็นในตัวนะคะแล้วก็การเรียนรู้ด้วยมือถือเนี่ยก็ทําให้แบบมันมีความสะดวกคือสามารถที่จะแบบเอาไปใช้งานไปเรียนที่ไหนก็ได้นะคะขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะแบบในบางวิชาเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้แบบไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียนในห้องเรียนจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็การเรียนรู้ผ่านมือถือเนี่ยก็คือมันแบบเป็นส่วนหนึ่งของ e-learning ซึ่งก็จะเน้นที่อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่และเครือข่ายที่ไร้สายก็คือไม่ได้จำเป็นก็คือ mobile learning เนี่ยคือเหมือนเป็นการใช้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งมาช่วยในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็แต่ว่าปัญหาที่เกิดคือปัญหาที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทางผู้วิจัยเขารู้สึกว่าบทความหรือการวิจัยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันไม่ได้แบบสอดคล้องกันแล้วก็ไม่ได้มีการแบบว่าพูดถึงในระดับการศึกษาของผู้เรียนว่าผู้ที่มาใช้เนี่ยมีระดับการศึกษาเท่าไหร่ยังไงที่มันแบบว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในบทความของ HCI เนี่ยที่เขาว่ามาเนี่ยก็คือเขาก็คิดว่าแบบโอเคก็เป็นวิธีที่แบบทำให้ผู้ใช้เนี่ยมีส่วนร่วมในการแบบใช้พวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกแท็บเล็ตเนี่ยมาในการเรียนรู้นะคะแล้วก็มุ่งหวังที่จะแบบโอเคตอบสนองถึงความต้องการของผู้ใช้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพก็มีเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาเพราะว่าในเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการแบบปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะฟังก์ชันอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ human ในส่วนของ human technology relationships เนี่ยก็คือเขาก็พูดถึงแบบว่าโอเคทัศนคการคิดต่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนแรกอ่ะสมัยก่อนคนก็ยังแบบก็ไม่ได้คิดว่าการเรียนรู้ผ่านออนไลน์มันจะแบบสำคัญมากเท่าไหร่สำคัญมากเท่าไหร่บางส่วนนะคะเพียงแต่ว่าโอเคณปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานะบังคับนี่เขาก็มองเห็นว่าโอเคมันก็มีโอกาสอีกช่องทางหนึ่งนะทำให้แบบทำให้คนแบบว่าได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าด้วยทัศนคติของคนเนี่ยก็มองว่าแบบพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากอ่ะคนก็แบบทําให้คนแบบติดตามอะไรเยอะขึ้นแต่ก็คือทําให้แบบรู้สึกว่าการมองโลกอะไรเนี้ยมันมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นกว่าเดิมขาดความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็
ความท้าทายนะคะ challenge เนี่ยก็คือความท้าทายในการเอาไปใช้ในด้านการศึกษาเนี่ยก็คือแบบโอเคมันก็คือมีความยากในการแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้สอนในห้องเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเหมือนเป็น one way communicate ที่ว่าโอเคผู้สอนก็คือพูดอย่างเดียวแล้วผู้ที่เรียนเนี่ยก็คือถ้าเกิดยิ่งเป็นเรียนออนไลน์ที่เป็นวิดีโอที่อัดเอาไว้อย่างเงี้ยคือผู้สอนก็คือสอนไปเรื่อยๆก็สอนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้ว่าปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเนี่ยเป็นยังไงเข้าใจหรือเปล่าที่จะเข้าใจอย่างเดียวคือมีการอะไรนะรับฟีดแบ็กจะผ่านการทำแบบสอบถามอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนข้อจำกัดข้อจำกัดเนี่ยก็คือแบบโอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าสร้างข้อจำกัดในระหว่างในแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นต้นนะคะในส่วนในเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยก็คือการคล่องตัวความคล่องตัวเนี่ยมีแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าความคล่องตัวในพวกนี้มันก็มีขึ้นอยู่กับอิทธิพลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องของแสงเรื่องของแบบสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะที่ว่าแบบถ้าเกิดอยู่ในห้องเรียนห้องเงียบๆอย่างเงี้ยอาจจะทําให้มีสมาธิหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามันจอแจงเงี้ยอาจจะทําให้ไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะว่าโดนดึงดูดความสนใจนะคะส่วนในความหลากหลายของนักเรียนเนี่ยก็คือแบบทุกคนเนี่ยมันมีแบ็คกราวด์ที่แบบไม่เหมือนกันต่างกันแล้วพอมาเรียนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้รู้ว่าตัวเองไปทันไม่ทันยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่แบบไม่ได้มีแบ็คกราวด์แล้วคือมาเรียนออนไลน์ไปเลยเนี่ยอาจจะทําให้แบบเกิดความท้อใจแล้วแบบไม่อยากเรียนขึ้นมาเป็นต้นนะคะโอเคส่วนในเรื่องของวัตถุประสงค์ของตัวบทความฉบับเนี้ยเขาก็บอกว่าก็คือแค่จะเขาก็อยากจะแค่มาทบทวนรีวิวนะคะในเรื่องของแบบความท้าทายและความสำคัญของการออกแบบ HCI การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็จะสำรวจเครื่องมือปัจจุบันนะคะสำหรับการเรียนรู้ผ่านมือถือโดยใช้ HCI แล้วก็ลองหาแนวทางที่จะแปลว่าอนาคตของในสาขานี้ว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคทีนี้หลังจากที่พูดในส่วนของแบบว่าความเป็นมาของตัวบทความฉบับนี้แล้วนะคะเราก็จะไปพูดถึงแบบว่าโอเคความสำคัญของ Mobile HCI ในของด้านการศึกษาว่าเขามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสามารถสรุปมาได้คร่าวๆประมาณนี้นะคะก็คือโอเคเขาก็อยากจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานการออกแบบแล้วก็นำไปใช้ในการใช้และการประเมินนะคะแล้วก็การถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเอามาใช้ให้ใช้มากขึ้นนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือเปล่านะคะแล้วก็อุปกรณ์การเคลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่พวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเนี่ยก็คือแบบส่งเสริมให้การเรียนรู้แบบมันไม่ได้รู้สึกเป็นทางการเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบไม่ต้องแบบว่าเกรงมากนะคะก็ทำให้แบบว่านักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมบ้างในบางครั้งนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเป็นสอนสดเนี่ยก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับกระบวนการวิธีการสอนของอาจารย์เป็นต้นนะคะในส่วนของ Mobile HCI เนี่ยก็คือมุ่งหวังที่จะแบบให้ข้อมูลที่แบบเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะแบบในเข้าถึงข้อมูลและส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะต่อนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะผู้วิจัยก็พบว่าการใช้งานเว็บไซต์บนมือถือเนี่ยก็ได้แบบว่ารับอิทธิพลต่างๆเนี่ยซึ่งมาทำให้แบบมีส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยอย่างที่แบบว่าเคยกล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าแบบไม่ว่าเรื่องการใช้แสงไม่ว่าเรื่องของแบบว่าแสงผู้คนการแบบการเคลื่อนไหว movement แล้วก็แบบพวกสภาพแวดล้อมรอบๆเนี่ยก็คือมีส่วนในสร้างอิทธิพลในการแบบว่าเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยก็คือมีการพัฒนาการสื่อสารที่แบบมีการสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อหาของวิดีโอเนี่ยคือการทำ e-learning อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นเนื้อหาของวิดีโอเนี่ยก็คือทำให้เข้าถึงได้ง่ายนะคะก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายมากกว่าเดิมแล้วก็ผู้เรียนก็มีความเข้าใจได้ง่ายว่าพูดถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยก็คือจดจำในการแบบโต้ตอบที่แตกต่างเอาไว้นะคะโอเคทีนี้พูดถึง HCI Design นะคะสำหรับแบบว่า Mobile Learning นะคะเครื่องมือต่างๆที่ใช้ซึ่งในเครื่องมือที่เขาว่ามาเนี่ยคือเขาแบ่งออกเป็น2หมวดนะคะก็
็คือการท้าทายความท้าทายที่เขาแบบว่าพบขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากที่แบบว่าเขาได้ศึกษาความท้าทายแล้วเนี่ยเขาก็ดูว่าโอเคมันมีไกด์ไลน์อะไรบ้างแล้วก็มีแนวทางยังไงที่แบบว่าเอามาปรับได้นะคะเนี่ยพูดถึงความท้าทายของมันละกันก็คือเขาก็มองว่าแบบเขาก็มองว่าในความท้าทายเนี่ยมันมี6ข้อหลักๆนะคะก็คือเป็นการบูรณาการ integration เนี่ยระหว่างตัวเทคโนโลยีกับตัวมนุษย์นะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของ privacy และ security ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย health แล้ว well-being นะคะเรื่องสุขภาพ universal accessibility ก็คือการเข้าถึงการเข้าถึงที่เป็นสากลนะคะแล้วก็การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ซึ่ง6อย่างเนี้ยค่ะก็คือมองว่าแบบมันส่งผลต่อการแบบเข้าถึงในเรื่องของการใช้งานหรือการเข้าเรียนรู้ในของแบบ mobile learning นะคะเพราะว่าโอเคถ้าพูดถึงแบบhuman technology เนี่ยก็คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมีความยากเกินไปหรือเปล่าที่แบบว่าคนเนี่ยจะมีความเข้าใจในการใช้งานหรือไม่นะคะหรือ environmental เนี่ยก็คือแบบสภาพแวดล้อมรอบข้าง privacy security ก็เหมือนแบบโอเคมีเรื่องของ Wi-Fi อย่างเงี้ยที่ว่าคนบางคนอย่างเงี้ยเขาคอนเซิร์นในเรื่องของการใช้ Wi-Fi เพราะว่าบางทีอาจจะโดนแบบขโมยข้อมูลผ่านตัวระบบ Wi-Fi ก็ได้นะคะสุขภาพต่างๆ universal accessibility คือหมายถึงแบบว่าโอเคคนทั่วไปที่แบบว่าไม่ใช่คนปกติทั่วไปคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาปัญหาทางด้านแบบการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเงี้ยสามารถเข้าถึงได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของไกด์ไลน์นะคะก็มีแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะคะก็เป็น Mobile HCI แล้วก็ Mobile Learning นะคะซึ่งเขาก็ได้ทำมาตารางมาทำเป็นแบบว่าไดอะแกรมมาเป็นแบบ3ส่วนซึ่งแบบว่าในส่วนคือเขาก็สรุปออกมาได้5ประเด็นนะตอนนี้นะคะว่าโอเคตอนแรกเนี่ยก็คือพูดถึงวิวัฒนาการเนี่ยคืออาจจะมีให้รายละเอียดของตัวหน้า UI อะค่ะ interface ที่แบบสามารถปรับได้ปรับใช้งานได้นะคะแล้วก็มีการแบบกำหนดตัว HCI ว่าอธิบายว่าแบบโอเคเน้นในการปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีในการแบบรวมถึงก็คืออันนี้ก็จะเป็นรวมถึงการแบบว่าใช้กราฟิกการใช้ภาษาโปรแกรมต่างๆนะคะแล้วก็ value sensitive design เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการออกแบบที่นึกถึงคุณค่าว่าแบบก็คือเขาก็จะมองไว้ว่ามี3ระดับนะคะก็คือแนวความคิดการเชิงประจักษ์แล้วก็เทคนิคนะคะเพื่อให้แบบว่าคำนึงถึงคุณค่าของผู้ใช้ว่าโอเคผู้ใช้เนี่ยเขาแบบเป็นกลุ่มไหนยังไงนะคะแล้วก็ mobile SME ขออนุญาตขัดจังหวะให้อาจารย์หนึ่งได้ดื่มน้ำบ้างนะครับคืออันเนี้ยพี่อ่านแล้วเสร็จแล้วคราวนี้อยากจะถามสมาชิกให้ลองช่วยกันนั่นคือไอ้ประเด็นเนี้ย value sensitive design เนี่ยอันเนี้ยอ่านแล้วงงๆเนาะใช่หนูก็ยังอ่านแล้วก็งงเหมือนกันเพราะว่าคือเหมือนกับสมมติว่าอะไรเนี้ย value sensitive คืออาจารย์หนึ่งก็คือบอกว่าเน้นที่ value เพียงแต่ว่าประเด็นของมันคืออย่างถ้าแต่อันแรกเนี่ยไม่มีประเด็นนะครับก็คือก็ถูกก็คืออันนี้ก็มันก็คือเป็นเรื่องของ human computer interaction ที่โฟกัสที่โมบายแต่พอมาถึงอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็เลยรู้สึกแบบปุ๊บแปลกใจอย่างหนึ่งว่าผู้เขียนเขาจะพูดอะไรเหมือนคือมันก็เลยเป็นประเด็นที่ค้างอยู่ว่าคือไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรก็เลยอาจารย์หนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนอะใช่ okay. เพราะว่าพยายามอ่านในบทความก็แบบก็ยังไม่เก็ตมือใหม่หัด ACI ด้วยไม่อย่าคิดว่านั่นเราคือ ในที่นี้ก็คือมาช่วยกันไอ้บทความที่เขาพูดใช่ไอ้บทความ AA6 challenge ที่เมื่อกี้อาจารย์หนึ่งพูดเนี่ยพี่ก็รู้สึกอ่ะรับทราบรับฟังนะครับก็เลยมาหารือกันเชิญเชิญอาจารย์หนึ่งตอบได้เลยค่ะไม่แต่ถ้าเกิดแบบว่าใครแบบว่ารู้ว่าไอ้ตัว VSD คืออะไรเนี่ยสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ขออนุญาตแทรกนิดนึงได้ไหมคะพอดีเคยอ่านนะคะValue Sensitive Design ค่ะเขาบอกว่าจะนึกถึง
emotional ของ user อะค่ะเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับผู้ใช้เกิดความรู้สึกยังไงมันเป็นการให้แบบเป็นการสร้างคุณค่าสำหรับผู้ใช้อะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตรงตามนี้หรือเปล่าเพราะปกติเคยหาอยู่เหมือนกันว่าเออมันคือเกี่ยวกับอะไรเขาก็จะบอกว่าเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์ปุ๊กมันจคะ่เะป็นมันจะมีอีกสาขาหนึ่งก็คือเป็น persuasive technology ไม่ทราบอาจารย์ปุ๊กหรืออาจารย์หนึ่งเคยได้ไหมคือไอ้ persuasive technology เนี่ยมันมาจากนิเทศศาสตร์ก็คือ persuasion อืมเพียงแต่ว่าพอ persuasion ที่เขาใช้สื่อคือมันทั้งใช้โทรทัศน์ใช้วิทยุหรือรูปภาพแล้วพอปัจจุบันนี้มันก็มาถึงการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้ IT ในการ persuade อันนี้ก็จะมี professor อยู่คนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ Stanford เขาก็ทำเรื่องนี้มีหนังสือออกมาอาจารย์หนึ่งไม่แน่ใจจะเคยเห็นไหมชื่อหนังสือ persuasive technology เลยนะครับอันคนีุ้ณก็ๆเนป็ะนคอีะกเรือ่าองจารย์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วขณะนี้มีนักเรียนปริญญาโทคนหนึ่งกำลังทำวิทยานิพนธ์กับพี่เรื่องเกี่ยวกับ persuade ให้คนยอมรับให้วิซิเตอร์ยอมให้เว็บไซต์บันทึกข้อมูลส่วนตัวอือันนมี้ก็คือเป็นประเด็นคือถ้าสมมุติว่าเป็นประเด็นของ persuade คือเป็นประเด็นที่อาจารย์ปุ๊กบอกว่ามันเป็นการออกแบบเพื่อโน้มน้าวใจหรือเพื่อทําให้เกิดความรู้สึกอันเนี้ยพี่ก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าความรู้สึกว่าคือเกิดไปกระทบความรู้สึกอ่ะมันก็คือ persuasive แล้วในหนังสือ persuasive technology เนี่ยเขาก็พูดดีมากเลยนะว่า persuasive technology เนี่ยไม่ใช่ลวงนะไม่ใช่ deceive อืต้องม persuade อันนี้เขาก็ในหนังสือเล่มนั้นเขาก็ใช้พอดี professor ที่เขาบุกเบิกเรื่องเนี่ยเขาก็จบที่UC ตายแล้วลืมชื่อไปแล้วแต่เขาก็จบทางด้าน communication ด้วยแล้วเขาก็เป็น IT นะครับอ่ะอ่ะเท่านี้ก่อนค่ะจังหวะอาจารย์หนึ่งนานแล้วไม่เป็นไรค่ะมีอาจารย์ภูมิยกมือค่ะอาจารย์ภูมิค่ะมีเชิญค่ะเชิญคส่ะวัสดีครับนะครับผมอาจารย์ปูนนะครับพอดีจะขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้ที่ผมไม่มั่นใจว่าท่านอื่นอาจจะได้ยินมายังไงแต่ว่าตรงนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ฟูเซลอะครับได้มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในการออกแบบนะครับผมก็คืออันนี้ได้ยินไหมผมไหมครับได้ยินค่ไะด้อายิจนาครรย์ับก็คือตรงนี้ครับเหมือนอย่างเช่นผมไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องผมจะอยู่ใน UX Lab อะครับเกี่ยวกับทำเกมเป็นหลักแล้วทีนี้ในตอนเราสร้างเกมเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าผมตอนนั้นฝึกงานเกี่ยวกับเกม World of Tanks ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับรถถังนะครับเหมือนกับว่าเขาบอกว่าจะทํายังไงอ่ะให้ผู้เล่นอยากที่จะซื้อรถถังคันนี้มาเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่อยู่ในแอคเคาท์เขาอะครับเราก็จะต้องทําการสร้างแวลูให้กับรถถังคันนั้นก่อนแล้วก็หาจุดสนใจเพื่อเหมือนกับเป็นการสร้างไอเทมชิ้นนั้นอะเพื่อให้เขาสนใจสร้างขึ้นมาแล้วก็มันจะต้องไม่มีการขัดเขาเรียกการดัดแปลงเพื่อให้มันขัดจริยธรรมคุณธรรมอะไรพวกนี้แบบคล้ายๆกับไม่ให้มันเกิดแบบรู้สึกผิดจิตใจที่แบบเขาไปรู้มาอย่างเช่นรถถัง A ถูกสร้างมาในสมัยนายพล A แต่เราไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนชื่อให้เป็นนายพลคนอื่นอะไรแบบนี้ครับมันจะเป็นการสร้างแวลูตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดอันนี้ดูในจากเรื่องที่เป็น HCI ตอนที่เราผมใช้ที่เขาสอนในการทำเกมมันจะอยู่คล้ายๆประมาณนี้ครับโฆษณาเลยเนื้อจันหนึ่งใช่ advertising ได้เลยอ่ะใช่พวกใแชบ่บว่าโฆษณาเกมอ่ะเยอะมากเลยอ่ะคือครับมันก็โยงกันหมดในเชิงของธุรกิจในการสร้างเพียงแต่ว่าพอผู้สมมติถ้าเรื่องนี้เราเดานะเราก็ไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้ใช้ศัพท์ที่เราคุ้นเคยเขคา่ใชะ้ศัพท์ value sensitive แต่ว่าถ้าให้เราตีความขอบคุณอาจารย์ภูมิเนาะใชท่ี่ใช่นคำเส่นอะเกมแล้วอก่็ะมันยังเป็นในส่วนของการออกแบบการออกแบบ UI ในรถยนต์รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือด้วยครับผมมันมีศาสตร์ที่แบบลงไปลึกถึงตรงนี้ด้วยแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆในที่นี้มีใครขับรถยนต์ไฟฟ้าไหมครับน่าจะเห็นภาพที่ง่ายที่สุดค่ะมียัคง่ะไม่ได้ขับครับโอโอเคมีคเรพับื่อนขับค่ะคือตอนเนี้ยรถยนต์เนี่ยเขาอันนี้ในศาสตร์ที่เขากำลังทํางานแล้วผมก็ได้พูดคุยกันอยู่ครับคือรถยนต์สมัยก่อนเนี่ยเราซื้อออกจากศูนย์ใช่ไหมครับเราก็มันจะมีออปชั่นแล้วก็จะมีแบบตัวโลตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปเลยอันเนี้ยคือการซืรุ้อร่นถยใชนต่์ไใหนมสฮมัะยก่อนใช่รุ่นในรุ่นเดอีย๋อวกันโอจะเคมีโลรุ่นออกทจาก็อปท็อทปี่มันมีอะไรเยอะแยะมีของแถมเยอใะชแย่ะครับแต่พอการออกแบบแบบนี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้ผลิตรถยนต์เขาเลยมีแนวคิดที่ใช้ไอ้ตัว VSD เนี่ยก็คือออกแบบรถยนต์มาแค่รุ่นเดียวก็คือเป็นรุ่นไฮเอ็นหมดเลยแต่จะปิดฟังก์ชันทุกอย่าง
ปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือทุกอย่างเลยเหมือนคุณซื้อตัวท็อปแต่คุณไม่สามารถใช้งานตัวท็อปได้ซึ่งเขาจะใช้วิธีการออกแบบแบบนี้แล้วให้คุณเนี่ยไปซื้อแอปพลิเคชันบนรถยนต์มาใช้งานเองก็คืออย่างเช่นคุณซื้อรถมาในราคา1 ล้านบาทไม่มีตัวช่วยเหลือไม่มีระบบไบสปอร์ตไม่มีอะไรเลยถ้าแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยไบสปอร์ตมันดีอย่างนี้นะเขาออกแบบมาให้สำหรับคนแบบนี้ซึ่งเขาจะมีไบสปอร์ตแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองคุณก็ต้องเลือกเองว่าคุณชอบแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองแล้วคุณก็หลังจากคุณซื้อรถแล้วคุณก็ทําการซื้อใน App Store ของเขาเพื่อที่จะเปิดไบสปอร์ตแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองเองหรือถ้าคุณอยากได้ออโต้เซลฟ์ไดรวิ่งแบบเทสลาคุณก็ต้องเลือกว่าคุณอยากได้ฟูลเซลฟ์ไดรวิ่งหรือเป็นแบบไดรวิ่งธรรมดาหรือเป็นตัวช่วยเฉยๆเขาก็จะใช้วิธีการศึกษาจากคนพวกนี้แล้วก็โฆษณาออกไปแล้วก็ทําให้คนอ่ะเลือกซื้อเองว่าคุณอยากจะได้ตัวไหนในการใช้งานซึ่งอันนี้มันเป็นแนวคิดที่จะเริ่มใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตก็ซคึื่องเหมถืึอนงกักบารว่าตลาดด้วยอ่ะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าโดยดึงมาจากความเชื่อของเขาอยู่แล้วว่าเนี้ยก็คือสิ่งที่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเพราะบางก็คคนือบอกแวบ่าบไอ้ฟูลเซลฟ์ไดวิ่งอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเขาก็เลยทํามันหลายๆแบบเลยแล้วก็คุณอยากเลือกอันไหนคุณก็ซื้อเองทั้งที่มัอนาจารย์ครูทั้งมีตอัาวร์ตขิองเคมันิลคือชอัิ้นนเดีนยีว้กไัหมนฮะอาจารย์อัครนูนี้มีมัอนาร์ตเปิ็เคนิลชิ้นนี้ที่วิศวกรรถยนต์เขายังพูดคุยกันอยู่แล้วยังถกเถียงกันอยู่ครับว่าจะทําดีหรือไม่ดีเพราะว่ามีคนเสนอแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาจากงานออกแบบที่เขาเก็บข้อมูลมาได้เดี๋ยวถ้าผมมีอะไรอัปเดตผมอาจจะลงไปในกลุ่มเพิ่มเติมให้ก็ได้ครับตรงนี้ขอบคุณขอบมคุณามกากเลยค่ะค่ครัะบขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ภูมิเดี๋ยวเพื่อนเอพารจาาะรย์ถ้มาีท่านนี้ไม่ได้อยู่เปเปอร์นะมีทางเลยนะว่ามีตติ้งครั้งนี้คงไหลไปทางการออกแบบเนอะไม่เอาเราต้องอยู่กับเรื่องนี้ก่อนให้เรื่องนี้จบก่อนได้ค่ะได้ค่ะไดข้อบคเลุณยค่ะขอบพระโอคุณทุกคนค่ะค่ะถ้าพูดระหว่างพูดนี่มีใครอยากจะเสริมก็ยินดีนะคะแลกเปลี่ยนกันนะแต่ให้อาจารย์หนึ่งคุมเวลาคุมฟลอร์ว่าต้องจบภายใน11 โมงหรือเปล่าไม่รู้ไม่อันนจี้ันปมุี๊กจันปุ๊กจอันาปจุ๊ากรเยป์็นโปคนรคุมได้เลยได้ครับจันปุ๊กได้เชิญคเล่ะยครับต่อเลยคค่ระับแล้วก็ต่อด้วยนะคะหลังจากที่จันปุ๊กพูดถึงแบบว่าอธิบายเรื่อง value sensitive design ก็ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจแหละว่าเป็นยังไงนะคะแต่ทีนี้ก็พูดถึงข้อสุดท้ายก็คือ design recommendation ก็คือมีการแบบพูดถึงการแบบอะไรนะ discuss พวกแบบจัดความยุ่งเหยิงแล้วก็ความสนใจของผู้ใช้ในการออกแบบอินเทอร์เฟซของมันนะคะเหมือนกับว่าการสร้างอินเทอร์เฟซที่แบบว่ามันเข้าถึงผู้ใช้งานเบื้องต้นนะคะโอเคต่อด้วยนะคะก็แนวทางก็คือจะต้องมีการออกแบบแนวทางที่เป็นระบบนะคะก็คือแนะนำให้ใช้แนวคิด SCI เนี่ยเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้เคลื่อนที่นะคะแล้วก็ User Interface เนี่ยก็คือสร้างลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการใช้งานของผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการออกแบบปุ่มต่างๆที่แบบ Lead Misunderstand ทำให้แบบคนเขาแบบเข้าใจผิดการว่ากดปุ่มอันนี้แล้วมันใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นต้นนะคะแล้วก็ความเรียบง่ายที่ได้ซึ่งมาในข้อมูลก็คือทำให้แบบเข้าถึงทําให้แบบว่าผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าแบบใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบมีความพยายามที่จะแบบจะต้องเข้าถึงข้อมูลมากนะคะแล้วก็เรื่องของความสวยงามสุนทรียศาสตร์และฟังก์ชันการใช้งานก็คือต้องใช้งานให้ได้ง่ายแล้วก็ผู้คนเข้าใจง่ายเป็นต้นนะคะโอเคซึ่งก็มีต่ออีกเพราะว่าก็คือแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เอ๊ะหรือว่าอ๋อโอเคนะคะก็พูดถึงแบบว่าการทําการวิจัยแล้วก็การหาแนวทางในการแก้ไขนะคะก็คืออาจจะจัดลําดับความสําคัญในการทําเรียนรู้ความเข้าใจนะคะที่จะแบบเข้าใจเนื้อหาว่าจะทำยังไงให้แบบสื่อสารออกไปได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนของการออกแบบก็คือมีการพูดคุยถกปัญหาถึงการแบบว่าความสําคัญของงานออกแบบว่าจะทํายังไงให้แบบออกแบบให้ปรับให้ได้เข้ากับผู้เรียนนะคะแล้วก็มีการประเมินผลและทำแบบทดสอบว่าแบบผู้เรียนเนี่ยเข้าใจมันจริงๆนะคะแล้วก็มีการแบบฟีดแบ็กลูปก็คือรวบรวมแบบสำรวจลูกค้าเพื่อเอามาปรับปรุงอีกรอบหนึ่งก็คือมันก็คือจะคล้ายๆกับ Design Thinking บวกกับ R&D อีกทีหนึ่ง Research and Design เอ้ย Research and Development นะคะก็คือเขาก็ให้ไดอะแกรมอย่างนี้มาว่าโอเคก็เริ่มต้นมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นลูปของมันที่ว่าโอเคเริ่มต้นว่าจะ
รีเสิร์ชอะไรได้บ้างในหัวข้อที่เราจะทำงานออกมาแล้วก็ดูว่ามีแบบเอ้ยมีประเด็นไหนที่แบบเราจะทำแก้ไขหาทางออกที่แบบว่าดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูว่าโอเคเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็เอามาแบบมาเทสแล้วก็มาฟีดแบ็กแล้วกลับมาเป็นลูปอีกทีนึงนะคะก็คล้ายๆแบบดีไซน์ทิงกิ้งที่ต้องแบบมาต้องเข้าใจปัญหาEmpathizeกันก่อนว่ายังไงนะคะโอเคพูดถึงตัวดีไซน์ณปัจจุบัน existing design นะคะก็คือเขาก็มองไว้ว่ามี2ประเด็นหัวข้ออย่างหลักๆนะคะก็คือประเภทของเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่เรียนรู้บนมือถือนะคะแล้วก็ตัวอย่าง case study ที่เขายกมาคือเป็น Udemy นะคะก็ในตัวที่เขาแบบทำ case study ขึ้นมาเนี่ยก็คือโอเคตัวออนไลน์คอร์สเนี่ยเขาก็มี3ตัวหลักก็คือ Udemy Coursera แล้วก็ Duolingo นะคะแต่ว่า Duolingo เนี่ยก็คือจะเป็นแบบเน้นในเรื่องของแบบการเรียนภาษาเป็นหลักนะคะแล้วแต่ก็คือมีการทำควิสแล้วก็มีการแบบว่าใช้เสียงในการแบบว่าสอนเรื่องการใช้การออกเสียงต่างๆนะคะแล้วก็มีการใช้แบบแฟลชการ์ดเพื่อให้แบบว่าคนสามารถจำคำศัพท์ได้นะคะแต่ว่าข้อเปรียบเทียบเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่เปรียบเทียบมีการแล้วก็มีพวกแบบว่าเขาก็ลองศึกษาพวกแอปต่างๆที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการเตรียมตัวสอบอย่างเช่น SAT Exam Prep หรือว่า Grade Up นะคะที่ว่าทำให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเรียนเพื่อเป็นการไปติวที่เป็นการไปติวสอบเป็นหลักนะคะแล้วก็มีเครื่องมือสนับสนุนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตัว Dictionary ของ Oxford นะคะหรือ Scrip ก็คือเป็นตัวคล้ายๆเป็นแบบแหล่งรวมพวกอีบุ๊กหรือว่าพวกโน้ตต่างๆแล้วก็ Evernote การจดโน้ตนะคะแล้วก็การสนับสนุนทางด้านแบบว่าเสริมในเรื่องของการศึกษาเป็นต้นนะคะซึ่งตัวอย่างที่แบบว่า case study ที่เขาเลือกมาเนี่ยคือ Udemy เนี่ยคือเขาก็เอาลองมาแบบมาปรับมาเปรียบเทียบดูนะคะว่าโอเค Udemy เนี่ยคือเป็นแบบโอเคเป็นเว็บe-learning นะคะที่แบบpopular นะแล้วก็ทุกคนสามารถจ่ายตังค์ได้เพราะว่าแม้กระทั่งตัวหนึ่งเองก็คือเคยซื้อคอร์สของ Udemy เพราะว่าแบบโอเคเขาก็มีโปรมาโปรต่างๆบางทีก็แบบว่าเป็นแบบเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็คอร์สของเขาเนี่ยก็คือมีหลากหลายนะไม่ได้แบบว่าเป็นแค่แบบวิชาการเป็นอย่างเดียวนะคะแล้วแต่ว่าคือเขาก็ยังรวมถึงแบบว่าพวกงานอดิเรกต่างๆด้วยแต่ว่า Coursera เนี่ยคือจะเป็นแบบว่ามีความเป็นอะคาเดมิกมีความเป็นวิชาการเพราะว่ามีการร่วมมือกันกับหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็การออกแบบหน้างานเนี่ยก็คือแบบโอเคไปที่หน้า landing page เนี่ยง่ายแล้วก็การใช้เครื่องมือก็เครื่องมือ search เนี่ยก็โอเคหาหลักสูตรได้ง่ายนะคะแล้วก็มีการแบบว่าคำอธิบายหลักสูตรที่ชัดเจนรวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้นแล้วก็รวมถึงแบบว่าประวัติของผู้สอนโอเคแล้วก็ฟีเจอร์พิเศษนะคะก็คือเขาก็มี add to cart นะคะหยิบลงตะกร้าแล้วก็เพิ่มรายการโปรดซึ่งคิดว่าไอ้ตัวฟีเจอร์อันนี้เนี่ยหลายๆเว็บไซต์หลายๆเว็บเขาก็จะใช้ตัวนี้กันปกตินะคะแล้วก็ตัว onboard research เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีตัวไกด์ทัวร์ว่าเวลาผู้ใช้เข้ามาใช้ครั้งแรกค่ะเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นไกด์ไลน์ว่าโอเคปุ่มไหนตรงไหนเธอสามารถจะใช้งานได้บ้างนะคะแล้วก็มีการทำแบบสอบถามว่าเธอสนใจคอร์สแบบไหนตามเอาตามความสนใจเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบจัดเป็นเซตมาให้คร่าวๆนะคะเพียงแต่ว่าอันนึงเนี่ยก็คือที่เขาบอกว่าสามารถเข้าได้ทุกที่เนี่ยก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเพราะว่ากดบางปุ่มอะไรเงี้ยคือในเดสก์ท็อปใช้งานได้แต่พอโมบายอ่ะมันก็มีข้อผิดพลาดของมันนะคะแล้วก็ไอตัวออนบอร์ดดิ้งเนี่ยคือก็ไม่ได้แบบใช้งานได้ในทั้งในเดสก์ท็อปและตัวโมบายแล้วไม่ได้แบบว่าสัมฤทธิ์ผลคล้ายๆกับพวก Netflix และ Canva ที่แบบว่าโอเคเราคลิกอะไรไปอ่ะมันก็จะออกมาตามที่เราแบบว่าเราอยากได้และสไตล์งานสไตล์ไม่ว่าจะสไตล์หนังอะไรเงี้ยตามความสนใจณตอนนั้นนะคะโอเคก็ในส่วนที่เขาแบบว่าโอเคคิดว่าควรจะปรับปรุงเนี่ยก็คือ
ตัวเว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ได้มี dark mode ปัจจุบันมีแต่ light mode อย่างเดียวซึ่งแบบว่าคนณปัจจุบันเนี่ยเขานิยมใช้เป็นแบบว่า dark mode เป็นหลักนะคะเพราะว่า light mode ก็ปวดตากันนะคะแล้วก็อาจจะทำให้แบบว่ามันยากต่อการโฟกัสด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่แบบว่าในตัวบทความที่เขาว่าใช้นะคะก็คือแบบว่าที่เหมือนกับว่าจะมีคอร์สต่างๆให้ดูว่าแบบเขามีคอร์สอะไรให้นะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็คือสำหรับคนที่แบบว่าลงคอร์สอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีการประมวลผลว่าโอเคนะตอนนั้นเนี่ยเธอสนใจประมาณไหนเขาก็จะแนะนำคอร์สที่แบบว่าใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ฟิลเตอร์ต่างๆของเขาว่าใช้งานเป็นอย่างนี้ว่าแบบโอเคก็ป๊อปปูล่าสุดได้นิยมแล้วก็ล่าสุดของเขาเป็นต้นแล้วก็เวลาเราฮูเวอร์เนี่ยเวลาเราฮูเวอร์ค่ะก็มันก็จะขึ้นอินโฟเมชันว่าโอเคเป็นเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดไปเข้าไปดูในเว็บล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซประมาณหนึ่งก็ไปเช็คมาแล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้โอเคอันนี้ก็คือเป็นออนบอร์ดวิสาชของตัวยูเดมี่ที่เขาก็จะมีการแบบว่าโอเคเธอสนใจอะไรนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สั่งแล้วก็พอเสร็จแล้วก็คือเขาก็จะขึ้นลิสต์ข้อมูลมาให้ว่าตัวเองมีคอร์สไหนบ้างที่เหมาะกับเธอณตอนนั้นนะคะโอเคและอนาคตนะคะก็จะมีแนวทางเป็นยังไงนะคะก็มีประมาณนี้ก็คือโอเคอาจจะมีการเพิ่มบทบาทของการเรียนรู้นะคะว่าแบบโอเคอันเนี้ยมีการเรื่องของการใช้จาว่าซึ่งอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันส่งผลไหมยังไงเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ด้านนี้แต่ถ้าคนไหนเดี๋ยวว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ Java อะไรเงี้ยก็สามารถเสริมได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบมันต้นทุนต่ำแล้วก็แบบมัน cover พวกแบบฟีเจอร์ต่างๆได้หมดนะคะอาจารย์ภูมาเลยค่ะยินดีค่ะมาค่ะที่ว่าหลายคนเนี่ยเริ่มมาพัฒนา Java ครับเนื่องจากว่าตอนนี้การเขียนเว็บหรือการทำแอปนะครับการใช้ภาษา Java เนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วมันใช้งานง่ายที่จะเขาเรียกว่าเป็นการคอนเวิร์ตไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเหมือนกับการเขียนครั้งเดียวแล้วตอนนี้โลกเรามันมีเอนจินไม่ว่าจะเป็นเกมเอนจินโมบายเอนจินหรืออะไรเนี่ยมาลองภาษา Java เป็นตัวกลางซึ่ง Java เนี่ยมันจะเป็นกึ่งเนทีฟเกือบจะเป็นเนทีฟให้กับหลายอุปกรณ์หลายๆ device แล้วครับผมอย่าง Android ก็จะใช้ Java เป็น JDK ในการเขียนเข้าไปแล้วก็ compile ออกมา PC ก็เป็นเกมบางคนก็ใช้ Java แล้ว Java มันยังเป็นเขาเรียกมันเป็นรากฐานที่แบบถ้าเราเรียนจาก Studio Code นะครับมันสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดกับงานอื่นได้อีกเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมาศึกษาในการทำ Java มากขึ้นแต่ว่า PHP อย่างพวกภาษา PHP หรือภาษา Vue อะไรเงี้ยค่ะก็เอามาใช้งานได้หรือเปล่าคะมันขึ้นอยู่กับการออกแบบครับว่าเราจะออกแบบทำอะไรเพราะตอนนี้โลกเราอ่ะถูกทรีตมาว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาเดียวแล้วคุณเป็นได้หลายภาษาเลยเพียงแต่ว่างานชิ้นนั้นจะต้องใช้อะไรเป็นหลักซึ่งแต่ละภาษามันจะมีความสามารถที่ภาษาอื่นไม่มีอย่างเช่น PHP อาจจะสะดวกต่อการเชื่อมต่อกับเดต้าเบส Java อาจจะสะดวกต่อการทำลูกเล่นกับ HTML อะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเขียนซึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวสักพักก็คงจะไป Python ต่อถ้าเกิดคนที่เรียนประเภทนี้ครับน่าจะเป็นแบบว่าเป็นเทรนเป็นพักๆนี้เลยป่ะอาจารย์เป็นเทรนเป็นพักๆเลยครับใช่ครับว่าภาษาเนี่ยเขาเด่นในเรื่องอะไรใครต้องการอะไรอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนต้องการทำแบ็กออฟฟิศกันเยอะขึ้นเขาก็เลยจำเป็นต้องใช้ Java ต้องการใช้พวก Node.js พวกอะไรพวกเนี้ยมากขึ้นทุกคนต้องการสร้างออฟฟิศที่เป็นออนไลน์ของตัวเองรวมถึงการทำเว็บแอปพลิเคชันเขาก็เลยเทรนไปที่ Java กันมากโอเคงั้นไม่แน่ว่างั้นแสดงว่าไม่น่าจะว่าโอเคอีก5ปีอย่างเงี้ยก็คือแบบที่ว่าจะเพิ่มการแบบว่าใช้งานในโหมด Java เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าโหมด PHP แทนนี้ก็ได้ใช่มั้ยอาจารย์เป็นไปได้ก็แบบว่าเป็นไปได้โอเคก็แสดงว่าแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าอยู่คงที่มันอยู่ที่ว่าเทรนณตอนนั้นเนี่ยคนนิยมแบบไหนหรือมันขึ้นกับประธานโทษครับพอดีหรือมันขึ้นกับคุณสมบัติของภาษาเช่นคือสมมติอย่าง PHP นี่ Microsoft ใช่ไหมเอ่ยอาจารย์หนึ่ง
ไม่ทราบหนูไม่รู้เรื่องพวกโปรแกรมไม่ไม่เป็ตน่ไารงคือพอฟังจากAS ภูมิพี่ Microsoft จะเป็น ASP ครับ PHP มันจะเหมือนกับเป็น Open Source เป็น Open Source แล้วอย่าง Java นี่มีใครเป็นเคลมเป็นเจ้าของไหมฮะถ้าจะไม่ผิดจะเป็น Oracle ครับคือพอดีผมมองในเชิงธุรกิจว่าถ้าเจ้าของเช่นเจ้าของ Java เนี่ยอยากจะให้มันสามารถเชื่อมต่อ Database ได้เยอะอาจจะเอาอ่อนด้อยกว่า PHP อยู่เขาก็จะต้องพยายามใส่เข้าไปตรงนี้ในขณะที่ Python เนี่ยมันเป็นภาษาที่ง่ายแล้วมันก็คืออย่างของผมลูกศิษย์เนี่ยคือถามว่าผมเป็น Java ไหมผมลืมหมดแล้ว Java ลืมหมดแล้วเสร็จแล้วพอดีสมมติลูกศิษย์จะใช้ปุ๊บผมจะบอกให้ไปลองเสิร์ชดูมันจะมีสคริปต์ที่ให้อาจารย์ภูมิอันนี้อันตรายไหมฮะถ้าให้ลูกศิษย์ไปเสิร์ชแล้วเอาสคริปต์มาใช้อย่างเงี้ยจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการทํางานต้องถามก่อนว่าทาร์เก็ตคือปกติการเลือกใช้ภาษาเราต้องรู้ก่อนว่าทาร์เก็ตแพลตฟอร์มที่เราจะใช้คืออะไรครับถ้าเรารู้ทาร์เก็ตแพลตฟอร์มที่จะใช้เราสามารถเลือกใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องส่วนใหญ่เขามาทำวิทยานิพนธ์แล้วมาพอจบวิทยานิพนธ์เขาก็เสร็จเขาก็ใช้ครั้งเดียวส่วนใหญ่ผมก็เลยยอมแต่คราวนี้คืออยากจะถามความเห็นอาจารย์ภูมิว่าอันนี้คือโดยส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าคืออยากให้มันติดประมาณว่าเจ้าของเขามาฟ้องร้องภายหลังได้คือถ้ามีเจ้าของอยู่ให้ขอเขาว่าใช้วิทยานิพนธ์โดยปกติอะครับโดยปกติเนี่ยมันมีทั้งเราต้องดูด้วยว่าโค้ดชุดนั้นอะเขาอนุญาตให้ใช้ในลักษณะไหนครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะเพื่อการเรียนการสอนเนี่ยมักจะไม่ผิดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้วิทยานิพนธ์หรือการทําเพื่อผลประโยเชชนิ์งอะพไราบณางิชอยย์่างเนี่ยบางทีเชิงพาณิชย์เราอาจจะต้องทําเรื่องขอเขาซึ่งผมมองว่าอย่างประสบการณ์ผมเองเนี่ยที่ผมใช้โค้ดบางทีผมก็เอ้ยผมชอบโค้ดชุดนี้นะแบบขอใช้ไปสอนนะขอใช้ไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการเรียนผมก็จะมีการส่งจดหมายไปหรืออะไรอีเมลไปหาเขาเพื่อแล้ควเาขมาปลตอดอบภไัหมยขฮองะตัวเองแล้วเขาบาตงอคบรั้งไหมตอบบางครั้งไม่ตอบครับคนที่ไม่ตอบเนี่ยอาจารย์ก็คงไม่ใช้ใช่ไหมฮะก็เลี่ยงๆครับเราอาจจะแบบเอ้ยถ้าเมนันียนถ้ไาหมสนใจจริงๆเราอาจจะแค่พูดเฉอ๋อยๆแล้วเราไม่ไปดิหสาเพวลิย์ธีออกกามราเราจะไปหาวิธีการพลิกแพงก็คือเราจะดูโลจิกเขาอะครับว่าเขาเขียนยังไงเขาคิดยเัรงไางก็มาได้แล้วเรขาอกบ็พมราะสรค้าุงณของเราครัเบองขอบพระคุณครับเพราะว่าอย่างพอดีอาจารย์หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนคราวนี้พี่ก็เลยมองว่าเดี๋ยวมันก็คือมันก็ขึ้นกับเจ้าของว่าอยากจะให้ภาษาตนเองยอมรับในตลาดอย่างไรเรียบร้อยครับอาจารย์โป๊กขอบคุณมากเลยค่ะค่ะครับเชิญขออบาคจุณารยม์าโกปเล๊ยกอาจารย์ภูมิโอเคค่ะแล้วก็ความท้าทายนะคะในการเรียนรู้ผ่านมือถือนะคะก็คืออย่างที่บอกไปก็คือแบบความไม่รู้สึกความเสี่ยงที่แบบว่าใช้ตัวมือถือผ่านระบบ Wi-Fi นะคะก็จะแบบว่าโดนแบบแท็กข้อมูลต่างๆแล้วก็พวก UI ที่ว่าใช้งานที่ว่าแบบการออกแบบ UI ที่ว่าทำให้ผู้เรียนเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาไม่ประสบปัญหาในการเข้าเรียนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาหลักๆก็คือการยิ่งการใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็คือยิ่งทําให้แบบมีส่งผลต่อแบตเตอรี่ทําให้แบบว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันน้อยลงนะคะเพราะว่าระหว่างที่ใช้เรียนเนี่ยเธอจะต้องมีการแบบชาร์จแบตไปเรื่อยๆนะคะเพราะแบตหมดไวนะคะแล้วก็ไปต่อค่ะแล้วก็โซลูชันนะคะก็คือให้ลองคิดดูว่าในอนาคตเนี่ยคือจะแบบมีเครือข่ายแบบไหนแล้วก็อุปกรณ์แบบไหนที่แบบว่าจะรองรับนะคะก็อย่างที่แบบพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยว่าเกมไม่ได้อนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นหรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่มันมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้แล้วก็ผู้ปกครองที่แบบว่าสามารถหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะกับการเรียนรู้นะคะแล้วก็แผนการบริการมือถือที่แบบที่มันดีขึ้นนะคะเพื่อแบบยังไงอะลดความเสี่ยงในการใช้ Wi-Fi สาธารณะเป็นต้นนะคะในเรื่องของแบบว่า HCI แล้วก็การเรียนรู้การสอนนะคะก็คือให้ดูว่าโอเคความสำคัญของ HCI เนี่ยมีการกำหนดรูปแบบการศึกษาในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ศักยภาพของและประสบการณ์ของผู้เรียนของการเรียนการสอนของผู้ใช้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วก็นึงนะคะในเรื่องของแพลตฟอร์มที่ใช้นะคะก็คืออาจจะแบบว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แบบมีความพร้อมในเรื่องของการเครื่องการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือที่แปลว่าหลากหลายให้เหมาะกับคลาสนั้นๆนะคะแล้วก็บันทึกสามารถบันทึกพวกโน้ตบรรยายเพื่อให้
สามารถอะไรนะบันทึกโน้ตและบรรยายเนี่ยสำหรับผู้สอนและผู้เรียนได้นะคะแล้วก็แนวนะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นที่จะสำหรับในการวิจัยเพิ่มเติมนะคะก็คือต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบวิธีการเรียนรู้ภาษาที่มีประสิทธิภาพภาษาในที่นี้เข้าใจว่าเป็นภาษาที่แบบว่าใช้ในการแบบทำพวก mobile learning นะคะแล้วก็การใช้ชุดข้อมูลเพื่อการสอนที่ดีขึ้นและพัฒนาการแพลตฟอร์มการเรียนรู้เป็นต้นนะคะและทีนี้ค่ะขอมาถึงสุดท้ายของเรานะคะก็คือ conclusion นะก็การสรุปผลของผู้วิจัยนะคะเขาก็สรุปได้ว่าตัวความสำคัญเนี่ยก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีความสำคัญนะในการแบบว่าเรียนรู้ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะก็คือมันก็คือซึ่งมันก็จะควบคุมในกระบวนการแบบว่าพวกการออกแบบต่างๆซอฟต์การใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็การใช้เครื่องมือนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าทำให้ลดแกประหว่างแบบผู้ใช้และผู้เรียนไอ้ผู้ใช้งานจริงทั้งสองฝั่งได้นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะบทบาทของอุปกรณ์เคลื่อนที่เนี่ยก็คือทำให้แบบอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือไม่จำเป็นที่จะอยู่แต่ในห้องเรียนที่เป็นทางการอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะออกแบบคลาสอะไรที่แบบว่าสามารถเพิ่มกิจกรรมระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้แล้วก็อันที่สามคือความท้าทายของการ HCI และ Mobile Learning นะคะก็คือปัญหาครอบคลุมที่เราว่าครอบคลุมระหว่างการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีความปลอดภัยแล้วก็ความแบบว่าความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพสายตาต่างๆแล้วก็การเข้าถึงที่เป็นหลักสากลนะคะการเข้าถึงแล้วก็ก็คือเขาก็มีการแบบว่าเรียกว่าสาขาวิชาชีพซึ่งแปลเป็นไทยก็อาจารย์ท่านไหนทราบไหมคะแปลยากอะคำนี้แปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงก็แบบไม่เข้าใจโอเคบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาให้ใช้คำว่าพหุสาขาครับพหุสาขาถ้า interdisciplinary ให้ใช้สหสาขา interdisciplinary multidisciplinary ให้ใช้ว่าพหุสาขาอันนี้พี่บอกที่มาแล้วนะบัณฑิตวิทยาลัยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเห็นแล้วให้หนูไปถามแล้วให้หนูไปถามเขาใช่ไหมคะไม่คือถ้าจะใช้ก็บอกว่าบัณฑิตวิทยาจุฬาใช้นะชายท่านทั้งหลายจะใช้หรือเปล่าเรื่องของท่านแล้วแปลว่าอะไรคะอาจารย์ก็แปลว่า multidisciplinary พหุสาขาโอเคเขาบอกว่า interdisciplinary เนี่ยมันมีระดับความผูกพันของระดับความข้ามศาสตร์น้อยกว่าพหุสหสาขามีความผูกพันในระดับสมมติ1พหุสาขาคือผูกพันระดับ2มากขึ้นทันไหมเอ่ยหนูจะพยายามเข้าใจค่ะอาจารย์ห้ามถามเยอะกว่านี้โอเคคือถ้า interdisciplinary อย่างเช่นเอา IT กับบริหารธุรกิจแล้วก็มีทางโลจิสติกเข้ามาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าผูกเรื่องกันจนเป็นเรื่องของเช่นสาขาสมาร์ทซิตี้อย่างเงี้ยมันเหมือนว่ารวมความรู้หลายๆสาขาโอ้มันมีความรู้หลายๆสาขามากเลยมาโอเคมารวมกันเขาเรียกว่าพหุสาขาเขาเรียกว่า multidisciplinary อันนี้ได้ยินท่านจากการประชุมในที่เกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเขาอภิปรายกันโอเคก็สรุปได้ว่าการใช้ความรู้ในหลากหลายสาขามาบูรณาการในระดับสูงมากกว่า interdisciplinary โอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ไม่ผมพี่ไม่ได้บอกว่าถูกหรือเห็นด้วยนะไม่อย่างน้อยก็แบบว่าไกด์ว่าแบบมีคำภาษาไทยมีคำภาษาไทยที่เขาใช้กันในระดับหนึ่งโอเคได้ค่ะไม่เพราะหนูก็งงๆภาษาไทยเหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็มาต่อนะคะก็คือพูดถึงเรื่อง case study ก็คือcase study ของ Udemy เนี่ยก็คือแบบโอเคก็มีการปรับเขาก็มีการแบบว่าศึกษาเพิ่มเติมศึกษาสำรวจนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในการแบบว่าเรียนรู้ผ่านมือถือเพื่อให้แบบว่า
ทำใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ need for future proving ก็คือความจำเป็นในการแบบว่าพิสูจน์ในอนาคตว่ามันดีหรือเปล่าเนี่ยก็คือมีปัญหาที่มีก็คือพบว่าปัญหาของอินเทอร์เฟซของผู้ใช้งานเนี่ยแล้วอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการแก้ไขที่แบบไม่ให้มันกินเครื่องมากขึ้นแล้วก็อุปกรณ์และเครือข่ายที่รองรับได้อนาคตก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในสำหรับการทำโมบายเลิร์นนิ่งแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรฟเฟอเรนซ์ว่าโอเคเราได้บทความมาจากที่ไหนนะคะมาจากInternational Journal of Advanced Computer Science and Applications นะคะของเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ขอจบในการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะพระคุณค่ะใหม่มากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์หนึ่งคค่ะ่ะมีที่ไหนมีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามอะไรไหมคะค่ะขอบคุณอาจารย์คนที่หนึ่งมากเลยนะคะค่ะที่สำหรับการรีวิวเพราะที่เอ๋ยก็ตอนนี้มาทำเรื่องโมบายแอปพลิเคชันอยู่ก็เลยว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจดีค่ะอันนี้พอดีไม่ได้อ่านตัวเปเปอร์เต็มอะค่ะอันนี้อยากรู้ว่าคือสรุปเขามีสรุปไหมคะว่าแบบ HCI สำหรับโมบายเลิร์นนิ่งเนี่ยมันต่างจากไอ้ที่มันเป็น non verbal learning ยังไงเขาแบบเป็นไม่ได้ e-learning ธรรมดาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบสรุปอะไรขนาดนั้นนะคะอาจารย์เอ๋ยคือเขาเหมือนกับว่าพูดรวมๆเหมือนว่าเอาหยิบเคสของ Udemy มาพูดเป็นหลักแล้วก็อ่ะใส่ SCI นะแบบนั้นเป็นต้นนะคะก็แบบส่วนตัวก็สงสัยว่าเราสรุปอ่านดูไปแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างแบบถ้าสมมติว่าเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วแบบเป็นอาจจะเป็นเดสก์ท็อปอะค่ะแล้วเราก็คป่ะไปนั่งเรียนอยู่ในอาจจะเป็ใชน่ในมหาลัยอะไรอย่างเงี้อยาจแบจะบเป็นเรื่มอังนของอินเทอร์เฟซมากกว่าแต่เขาไม่ได้แบบทำออกมาสรุปว่าให้มันชัดเจนว่าโอเคระหว่างอินเทอร์เฟซความแตกต่างระหว่างตัวเดสก์ท็อปกับตัวโมบายไม่ว่าจะเป็นตัวมือถือและตัวแท็บเล็ตเนี่ยคือความแตกต่างเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดจริงๆแล้วมองว่าถ้าเกิดเขาอะทำสรุปเป็นตารางออกมาเปรียบเทียบก็ได้ว่าแบบสองอย่างเนี้ยต่างกันยังไงก็น่าจะทำให้แบบคนอ่านอ่ะเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะก็คิดว่าเขายังเขาน่าจะขาดส่วนนี้อยู่ใช่คือเพราะว่าพอดูแล้วก็อ่านแบบดูเปเปอร์เขาสรุปมันต่างกันไหนใช่เขาก็ไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบมากเลยค่ะอาจารย์เอ๋ยอาจจะเป็นพวกข้อจำกัดด้วยไหมคะอาจารย์เอ๋ยแบบว่าในอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงค่ะจริงๆปุ๊กก็มีโอกาสทำจริงๆทีสิสของปุ๊กก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโมบายเลิร์นนิ่งเหมือนกันแต่ว่ามาจับกับ User Experience ค่ะแล้วก็ในเปเปอร์ที่อาจารย์หนึ่งรีวิวเนี่ยมีเรื่องของแบ็กกราวด์ของเด็กแล้วก็ความสนใจเมื่อเขาไม่สนใจเขาก็ไม่อยากเรียนทีนี้สิ่งที่พวกทำมันเป็น adaptive UX ค่ะก็คือเราหามาว่าเด็กในแต่ละชั้นเรียนเนี่ยค่ะมี learning style แบบไหนแล้ว learning style แต่ละแบบอะค่ะเหมาะกับสื่อแบบไหนซึ่งสามารถแสดงผลบน mobile learning ได้เราก็หามาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมเป็นตัว prototype เพื่อให้เด็กลองทดสอบอะค่ะก็เพื่อดูว่าผลเขาเข้าใจในบทเรียนแล้วก็มีความชื่นชอบมากขึ้นจริงไหมอะค่ะก็จริงๆก็มีหลายๆประเด็นค่ะอย่างเช่นว่าในบาง learning style ก็สามารถเรียนได้มากกว่าหนึ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนเขาบอกว่าเขาชอบเรียนด้วยการใช้ภาพเท่านั้นบางคนเขาก็ชอบการเรียนเป็นเหมือนภาพรวมว่าข้อมูลภาพรวมเขาก็เข้าใจได้เลยแต่บางคนเขาชอบการเรียนเป็นสเต็ปสเต็ปก็คือเหมือนการดีไซน์สื่อของเราก็จะต้องเป็นสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมที่ปุ๊กได้ทดสอบมานะคะจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีพวก augmented reality ก็คือทดลองทำสื่อการสอนเป็น AR ใช่ไหมคะแล้วก็เทียบกับที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันปรากฏว่าเราคิดว่าคนจะชอบAR มากกว่าซึ่งจริงๆก็มีการชอบมากกว่าค่ะแต่ชอบมากกว่าเล็กน้อยแต่พอไปดูในหัวข้อว่าถ้าเลือกใช้เขาเลือกใช้อะไรเขาบอกว่าเขาจะเลือกใช้เว็บแอปพลิเคชันเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเขาคือข้อจำกัดนะคะอย่างที่บอกก็คือข้อจำกัดของนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยบางคนมือถือเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความฉลาดหรือใหม่ขนาดนั้นที่เขาจะสามารถลงได้อาจจะไม่สามารถใช้ AR ได้หรือว่าบางครั้งก็คือเครื่องเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าอะไรที่สะดวกแล้วก็เข้าผ่านเว็บ
เว็บแอปได้อะไรเงี้ยค่ะก็สะดวกกว่าแต่ความจริงเปอร์เซ็นต์มันต่างกันน้อยมากค่ะแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่าคนถ้าเอาสนุกคนชอบ AR แต่ถ้าต้องใช้งานจริงๆก็คือขอใช้เว็บแอปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้แชร์กันค่ะเพราะว่าพอดีทําเรื่องเนี้ยอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายประเด็นเช่นวิธีการเรียนแต่ละคนก็มีผลต่อการเลือกสื่อโมบายเลิร์นนิ่งหรือว่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อจํากัดของอุปกรณ์และความรู้ของเขาก็มีผลอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสริมอาจารย์ปุ๊กนิดหนึ่งอาจารย์หนึ่งของพี่ประเด็นของพี่ที่พี่อ่านเล่มอ่านเปเปอร์นี้อ่ะคืออันแรกสุดเลยคือคำว่า mobile learning คือคำว่า mobile learning เนี่ยข้อแรกเลยคือมันเป็น learning through learning using mobile ค่ะอันที่หนึ่งคือ learning using mobile หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมบายเลิร์นนิ่งคือเรียนรู้โมบายเรียนรู้เรื่องการใช้โมบายเรียนรู้เรื่องการดาวน์โหลดบนโมบายนะซึ่งตรงนี้ก็เลยแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยได้ใส่ลงไปจำไม่ได้แล้วว่าใส่ในย่อหน้าที่เท่าไหร่เขาก็จะได้พูดเลยบอกว่าย่อหน้าที่2ของอินโทรเนี่ยคคื่อะเขาก็พูดแล้วก็บอก in contrast นี่คือประเด็นที่ขออนุญาตยกประโยชน์คือบอกว่าเป็นข้อดีของเปเปอร์นี้อยากให้สมาชิกในบุ๊กใน Journal Club เนี่ยเห็นเปเปอร์ที่พวกเราแต่ละคนเทคเทิร์นกันเอามานำเสนอว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้จุดประกายเพื่อที่จะทุกท่านเอาไปทำวิจัยต่อในสาขาที่ตนเองสนใจคราวนี้อย่างที่อาจารย์ปุ๊กเล่าให้ฟังเนี่ยอาจารย์หนึ่งพี่ว่าเปเปอร์เนี้ยประเด็นสำคัญที่เขาขาดมากเลยคือเรื่องของการศึกษาเขาวิจารณ์ทุกอย่างจากมุมมองของ Human Computer Interaction ไม่ผิดเลยค่ะแต่เหมือนกับเขาหลงลืมประเด็นทาง Education ไปซึ่งอย่างอาจารย์ปุ๊กก็ได้เริ่มขึ้นมาบอกเฮ้ยมันมี student different นะมันมีการ learning different learning style นะแต่เขาก็ไม่ได้พูดอันนี้ไม่ได้หมายความว่า paper นี้ไม่ดีแต่หมายความว่าถ้าจะปรับปรุงหรือว่าลองไปดูเนี่ยมันคือเป็นคอมบิเนชันระหว่างปรัชญาทางการศึกษากับการออกแบบอุปกรณ์ซึ่งน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ปุ๊กอันนี้พี่อ่านนานแล้วนะว่า CAI อ่ะ Computer Aided Instruction หรือ Computer Assist Instruction เนี่ยในอดีตเนี่ยคือเขามีความพยายามที่จะพิสูจน์ว่าคอมพิวเตอร์จะใช้คอมพิวเตอร์สอนหนังสือดีไหมหรือจะเอาบทเรียนใส่ในคอมพิวเตอร์และผลสรุปก็คือว่าผู้เรียนระดับปริญญาตรี college student หลาย study เลยยืนยันว่าถ้ามีบทเรียนคอมพิวเตอร์จะเกิดความตื่นตาตื่นใจมี motivation แต่การเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่เรียนเลคเชอร์อย่างเดียวกับนักเรียนที่เรียนเลคเชอร์บวกบทเรียนออนไลน์ไม่ต่างกันเลยเพราะ recommendation ที่รู้จักก็คือว่ามหาลัยไม่ต้องลงทุนติดตั้งไอ้ระบบออนไลน์ได้ซึ่งอันนี้พี่ก็เลยโดนเกลียดจากบริษัทที่ลงทุนทำ education ทั้งหลายเพราะมันไม่ต่างกันพอมันไม่ต่างกันปุ๊บก็เลยบอกแล้วทำไมแต่ต้องยอมรับว่าการที่ใช้อย่างที่อาจารย์ปุ๊กเจอการใช้ AR การใช้อุปกรณ์เนี่ยเด็กอยากเรียนแต่ถามว่ามันจะช่วยเสริมทำให้เกิดความเข้าใจเนี่ยไม่ต่างกันไม่ใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจารย์หนึ่งพี่หาไม่เจอเนอะว่าทำไมเขาใช้ Udemy เนอะใช่เขาไม่ได้บอกขออนุญาตแสดงความอันธพาลได้ไหมได้เขาได้เงินจาก Udemy มะเพราะจริงๆแล้วก็มีหลายคอร์สอย่างเช่น Domestika อย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบอินเทอร์เฟซเขาก็แบบดีแต่เขาอาจจะดูว่าแรงกิ้งของคนที่แบบว่าเรียนออนไลน์อันนี้คือแบบว่าสมมติฐานเองว่าเขาอาจจะเลือกจากว่ามาจากแรงกิ้งของออนไลน์คือถ้าพี่เป็นผู้เขียนตัวนี้พี่จะต้องมีสักอีกสักย้อนหน้าหรือสองย้อนหน้าอธิบายว่าทำไมเขาเลือก Udemy อ่ะใช่อย่างน้อยๆให้คอนวินซ์ถึงว่าเฮ้ย Udemy นี่มันมีลักษณะเด่นจากอย่างอื่นตรงไหนที่น่าจะเอามานะครับจริงมากค่ะจริงมากใช่อันนี้จริงค่ะจริงต้องมีในเปเปอร์เนอะอย่างน้อยก็เขียนเป็นตารางเปรียบเทียบก็ได้ว่าแบบแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแตกต่างจากอย่างอื่นเหรอแตกต่างจากอย่างอื่นเหรออาจารย์หนึ่งคอเซล่าเขามีแบบว่าหยิบมาอุ้ยอาจารย์เดี๋ยวจะโดนฟ้องไหมเดี๋ยวจะโดนฟ้องไหม
ไม่โดนอาจจะคแคือ่เราบอหยกิบยกมาจากมั้งคะเราหยิอบาจยจะกจากเคสที่เขายกมาค่ะอ๋อเออถ้าอย่างเดี๋ยวอาจารยอา์จารย์พฤกษ์อาจารย์พฤกษ์อายจการย์พมืืชอค่ะอาจารย์พืชเชิญค่ะนะคค่ะรับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเขาได้ declare อาจารย์ว่าไอ้ environment หรือว่าสิ่งที่เขาไปศึกษาเนี่ยครับเขามีความเหมาะสมสมมตินักจบนักศึกษาสถานที่หรืออะไรที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือตัวเนี้ยคือถ้าเขาดีแคลร์ไว้มันก็จะดีเนาะคือเราก็จะได้เข้าใจสถานการณ์ใช่ environment เนี่ยใช่เนี่ยเขาตีแคลเรื่องตัวเลขนี่จำไม่ได้ว่า64 คนหรือเปล่าจะต้องตีกลับไปดูเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาพูดกันผ่านแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่า64กลุ่มเนี้ยมาจากไหนยังไงอายุเท่าไหร่คือเขาไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้อะค่ะซึ่งจริงก็ถ้าเกิดมีการแเบพราบะอวั่นานีแ้บ่กง็กลอุ่ามจจทะางเป็เพนศกันสิ่งเพิ่มเติมใช่ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่จะเขียนเปเปอร์ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องดีใชแค่ร์ค่หะรือเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปเพื่อซัพพอร์ตให้สิ่งที่เราอธใิชบ่ายมันเข้มแข็งขึ้นเราอาจจะใช้ออนไลน์ตัวอื่นแล้วมันติดขัดไม่สะดวกเพราะอะไรเลยใช้ตัวนี้อะไรนะใช่จริงๆทำพวกโฟกัสกลุ่มอย่างเงี้ยก็ได้แบบว่าให้ลองใช้งานใช่ค่ะเราจะต้องมีที่มานิดนึงขอบคุณอาจารย์พืชค่ะมีท่านไหนอยากเสนอแนะอะไรอีกไหมคะเผื่อมาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าเคยทำวิจัยด้านนี้เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแชหรรือ์ว่ไดา้บนทะคควะามนี้น่าจะเสริมอะไรบ้างใช่อย่างนี้ใชก็ไ่ด้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราแชร์กันเองอยู่ประมาณ3-4 ท่าน ค่ะอยากได้ไอเดียจากท่านอื่นๆมีไหมคะตอนนี้มีเข้ามาหลายท่านเลยค่ะตอนนี้อาจารย์เอ๋ยก็ทำเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเป็นใช่ค่ะส่วนเรื่องไหนคะออกแบบการ visualize data บนโมบายค่ะอืมโอเคค่ะเพราะว่ามันก็ต่างอยู่เพราะว่าก็คือเด็กแต่โมบายนี่คือจะเจาะจงไปว่าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นมือถือนะคะไม่ใช่แบบว่าเดสก์ท็อปก็คือมันจะมี challenge ในด้านขนาดของหน้าจอขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องของของทัสอะค่ะทัสสกรีนที่แบบมันจะต่างกับเวอร์ชันที่เป็นเดสก์ท็อปกำลังเทรนค่ะกำลังเทรนใช่ก็กำลังตอนนี้แอปก็เขียนเสร็จแล้วกำลังว่าจะทำไพลอตสตาร์ดีน่าจะอาทิตย์หน้าค่ะก็ลุ้นเยอะเอ้ยอาจารย์พืชยกมืออีกแล้วป่ะคะหรือว่าเมื่อกี้ครับเรายกใหมใช่ใช่ไหมใช่คะครับผมเชิญค่ะสอบถามอาจารย์เอ๋ยว่าเราใช้เทคนิคอะไรในการวัดผลเรื่องของ user interface interaction อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ว่าใช้ได้ไหม work ไหมดีไหมอ๋อพอดีตอนนี้เอ๋ยยังไม่ได้ทำไพลอตเลยก็เลยแบบยังบอกชัวร์ๆไม่ได้แต่คือตอนนี้ที่ออกแบบการทดลองไว้อะค่ะก็คือเรามีuser interface ใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือมันเรื่องในเรื่องของมันเป็นการแบบระวัดผลเรื่องการแปลผลของข้อมูลนะคะเพราะว่าอย่าง visualization แบบหนึ่งหรือว่าแบบมันก็อาจจะแบบส่งผลว่าคนสามารถตีผลข้อมูลได้ถูกต้องขนาดไหนอะค่ะอันนี้ก็คือเวลาออกแบบเวลาทำuser study ค่ะเอ๋ยก็เลยใช้เป็นวิธีแบบโอเคเรามี condition 1 2 3 4นะแบบฟีเจอร์ต่างกันแล้วก็ให้เขาว่าใช้แอปตัวเดียวกันในการอ่านผลข้อมูลนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่า error ในการอ่านผลข้อมูลอะมันต่างกันขนาดไหนนี่ก็คือตัววัดหนึ่งที่เอ๋ยใช้แล้วก็มันก็จะมีแบบลิงเกอร์สเกลธรรมดาก็คือว่าเป็นเรท usability อะค่ะว่าเขาใช้ฟีเจอร์นี้แล้วนะแล้วเขารู้สึกว่า1 ถึง 5มันใช้ง่ายหรือมันใช้ยากแล้วก็มีเป็นเก็บข้อมูลแบบ qualitative อะค่ะก็คือให้เขาบรรยายว่าเวลาเขาใช้อ่านเขาเวลาเขาอ่านข้อมูลของคำถามเนี้ยเขาใช้ฟีเจอร์ยังไงบ้างเขาทำยังไงบ้างถึงอ่านผลข้อมูลมาได้แบบนี้ค่ะก็คือเก็บข้อมูลหลายแบบทั้ง quantitative และ qualitative แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาฟุตออกมาอาจะจเปา็รนย์ยเัองไง๋ยครับอาจารย์เอ๋ยครับ
อันนี้อย่างหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์เอ๋ยพูดนะก็คือวัดerror จากความเข้าใจคือโดยส่วนใหญ่ผมถ้าทำเป็นอันเนี้ยก็จะวัดความเข้าใจในกราฟเลยเช่นสมมติว่ากราฟรูปหนึ่งเนี้ยก็ทำสร้างคำถามขึ้นมาเป็นคำถามวัดความเข้าใจ20ข้อเลยแล้วก็แบ่งคำถามความเข้าใจ20ข้อนี้ออกเป็นคำถามยากกับคำถามง่ายคำถามยากก็คือดูกราฟปุ๊บตอบได้เลยคำถามง่ายก็คือดูกราฟปุ๊บต้องเปรียบเทียบเช่นสมมติว่ามีกราฟเป็น2สมมติง่ายๆกราฟแท่งส่งออกประเทศไทยกับประเทศจีนใน4ปีถ้าถามว่าประเทศไทยส่งออกปีนี้เป็นเท่าไหร่อันนั้นได้เป็นถือเป็นคำถามง่ายแต่ถ้าถามว่าประเทศไทยส่งออกปีนี้เป็นกี่เท่าของประเทศจีนในปีนี้ต้องอ่านมาก่อนแล้วต้องมีการคำนวณแล้วก็คือเป็นอันนี้เป็น between subject experiment อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองดูเพียงแต่ว่าถ้าจะถามอาจารย์เอ๋ยว่าอาจารย์เอ๋ยเก็บ qualitative แล้วอาจารย์เอ๋ยวิเคราะห์ข้อมูลยังไงอะ qualitative อะก็คือตอนนี้จะบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เข้ามามันจะเป็นยังไงอะค่ะจะปกติก็จะทำเป็นแบบเป็นโคดดิ้งอะค่ะว่าเขาพูดในประเด็นนี้เป็นเหมือนใชค่ำถี่ว่าใครพูดประเด็นนี้มากหรือน้อยอาจารย์เอ๋ยคุ้นกับ think aloud ไหมอ๋อตอนแรกก็คิดอยู่ค่ะว่าจะใช้ Think Aloud แต่ทีนี้มันมีปัญหมาันโหที่ว่าดมันโหดใช่ค่ะมันโหดคือเราต้องมานั่งทานสคริปต์เอที่เขาพูดอะค่ะแล้วแบบก็ลองอัดเสียงใช้คอมพิวเตอร์อัดเสียงดูอะแล้วแบบว่าจะลองใช้ AI ให้มันออโต้ทานสคริปต์ซะหน่อยปรากฏว่าเอาไปลองจริงๆแล้วแบบเพราะเวลาเขาติ้งอะไรส่วนใหญ่เขาจะเหมือนบ่นๆอยู่กับตัวเองมากกว่าค่ะเขาไม่ได้พูดออกมาดังๆให้มันเรคคอร์ดเข้าไมค์ได้มันเลยเรคคอร์ดยากใช่ไหมครับใช่มันเลยเรคคอร์ดยากแล้วพอ AI เอาเข้าไป AI มันก็เลยออโต้ทรานสคริปต์ไม่ได้ก็เลยแบบโอเคโอ้งั้นถ้ามันก็จะแนละกันที่เขาเขียนก็คือเหมือนอาจารย์เขาเคยทําการทดลองนี้มาแล้วค่ะคือเขาที่แล้วเขาบอกว่าเขาใช้แค่แบบเป็นแค่ text box ถามคนตอบแบบว่าเขาทำยังไงแล้วก็ analyze text เอาไม่ได้ analyze เป็น audio ได้ครับเป็นปัญหาเรื่องคขอบคุณครับำความหนักนี่แหละอาจารย์เอ๋ยเคยใช้ตัวเมสไหมคะใช้ไม่เคยค่ะแต่เคยได้ยินอยู่ให้นักศึกษาปอโทใช้แล้วก็ค่อนข้างดีค่ะเขาจะมีการวัดพวกฮีทแมปแล้วก็มิชชั่นที่เราตั้งเหมือนวัด user journey ด้วยว่าเขาไป journey ไปทางไหนบ้างแล้วก็เขาผิดตรงไหนค่ะเขาสรุปให้เลยนะคะว่าถูกกี่คนผิดกี่คนผิดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเผื่ออาจารย์เอ๋ยอยากจะทราบว่าเขามีการเดินทางยังไงว่าเขาเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะอาจจะค่ะอันนี้แชร์เฉยๆค่ะเพราะว่าลองทดลองดูแล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์ค่อนข้างละเอียดค่ะคือแปลผลได้หลายอย่างมากเลยค่ะก็น่าสอนันใจนี้แชเลรย์กันค่ะลองไปเช็คดูค่ะขอบคคุ่ะณมากค่ะเดี๋ยวยังไงส่ง MESS เหรอฮคะ่จะำปุ๊ก MESS MARZE ค่ะอาจารย์ MARZE ขอบคุณครับแต่ว่าเขาวงกต MARZE ค่ะเดี๋ยวบุ๊กแชร์ลิงก์ให้ค่ะเดี๋ยวบุ๊กแชร์ลิงก์ให้ในกลุ่มนะคะได้ครแล้ัวบก็ทุกท่านครับมีค่ะอาจารย์พฤฒนะคะได้มีการแชร์ข้อมูลนะคะไว้ในแชทนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบุ๊กโหลดออกมาแล้วเดี๋ยวบุ๊กแชร์ต่อให้ในกลุ่มนะคะเป็นข้อมูลที่เราถกเถียงกันเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าความหมายคืออะไรแล้วก็ตอนนี้ใช้นิยมใช้โปรแกรมภาษาอะไรนะคะก็มีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ทุกคนบอกเหมือนได้เวลาแล้วอันสมควรนะคะก็ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์คนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาแบ่งปันความรู้แอบมีคนที่มาเข้าฟัง direct message มาหาพวกโดยตรงว่าเป็นการเสวนาที่ดีมากๆค่ะได้ความรู้จากท่านต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะขอบแลคุ้ณวเดอีา๋จยาวรย์ทุพกทบ่านกันะคใหมะ่เป็นของอาจารย์พฤชนะคะค่ะครับเดือนหคน้่าะใช่ไหมครับเดือนหน้ขาอบใชคุ่ไหณมครับรอชมสไลด์ค่ะอาเจดืาอรนย์พหฤน้ชาค่ะสิบสี่จะได้รีบล็อกวันไหนนะครับอาจารย์ปุ๊ก4 ตุลาคมค่ะเป็นสขีอ่งอาตจุารยล์าพฤจชะได้ครี่ะบล็อกวันไว้ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจเด้ืงอนนะกลุ่คมรับน่าจะ
โทษทีครับอาจารย์น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนครับตอน20 กว่าเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีครับอาจารย์เปลี่ยนอีกทีใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางกรุ๊ปแจ้งทางกลุ่มให้ค่ะใช่รีบคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวคนอื่นแย่งเวลาไปว่าอาจารย์คิวท้องแน่ๆไม่ใช่หรือขี้เกียจชอบ1 ชั่วโมงนี้มากครับชอบ1 ชั่วโมงนี้มากเลยค่ะดีมากๆสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านมากสวัสดีค่ะแชร์วิดีโอให้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ